แล้วผ่านกันไปหนึ่งผลงานเพลงให้มีรายการได้มวลซึนกันซึ่งวันนี้ตอนนี้อยู่กับรายการพัฒนาไว้หนุ่มลาวของพวกเขานั่นเองซึ่งว่าพวกเขาได้มีสิ่งดีๆมาตั้งมาฝากกันทุกๆวันอังคารอยู่แล้วมีรายการหลายๆคนอาจจะหูจักว่าเพราะว่าในมือวันอังคารนี้พวกเขาจะมีวันในเรื่องของการค่ายุติธรรมนั่นเองให้มีรายการได้หับฟังกันซึ่งว่าพิเศษสุดๆในมื้อนี้พวกเขาก็มีแขกคำเชิญมาสัมภาษณ์ในทางรายการพวกเขาอีกแล้วนั่นเองเนาะซึ่งว่าในมื้อนี้พวกเขาก็มีผู้ที่ว่ามานั่งอยู่ข้างๆโคโซกี้กันแล้วจะมีผู้ใดนั่นเดี๋ยวกระชั้นเฮาบ่ฮู้จักกันเลยเนาะเจ้าสบายดีเจ้าสบายดีเจ้าให้เอ้ยแนะนำตัวเองเนาะสื่อว่าจังไหนเนาะเจ้าข้าพเจ้าซื่อนางดวงจันทร์แสนทวีสุขเป็นพนักงานของบริษัทไม้สวรรค์ลาวนาทีฮาพิศอผู้จัดการฝ่ายผลิตเจ้านั่นก็คือเอ้ยดวงจันทร์นั่นเองเนาะก็คือเอ้ยดวงจันทร์ของพวกเฮานี่เป็นผู้เป็นว่านาทีฮาพิศอเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตนั่นเองในบริษัทไม้สวรรค์ลาวเอ้ยอยากจะฮู้ว่าไม้สวรรค์ลาวเฮานี่หมายถึงมีความหมายว่าจังไหนเนาะเอ้ยบริษัทไม้สวรรค์ดาวมันมีความหมายเกี่ยวกับแม่นพวงเฮาผลิตเส้นไม้เส้นไม้มันคือเป็นแบบเส้นไม้ที่มาจากสวรรค์สันฟ้าว้าสันๆนี่ว่ามาจากสวรรค์เขตบ่แม่นเนาะบ่แม่นจะมาจากสวรรค์สันฟ้าหมายถึงว่าไม้พวกเฮาก็แม่นไม้ที่ว่าถ้าว่าเฮาได้สัมผัสแล้วรู้สึกว่ามันคือนุ่มคืออยู่สวรรค์ประมาณนี้บ่เอ้ยเจ้าเจ้ากระซั่นนะเฮาเข้าสู่คำถามเกี่ยวกับการค้ายุติธรรมกันเลยก็แล้วอยากกันว่าอยากจะฮู้ว่าเป็นอย่างทางบริษัทไม้สวรรค์ลาวเฮาจึงเข้าร่วมเป็นสมาชิกของการค้ายุติธรรมลาวเจ้าค่ะพระเจ้าขออธิบายหน่อยนึงเนาะเจ้าบริษัทไม้สวรรค์ลาวได้การขายยุติธรรมแมนมีอยู่400ปลายบริษัทในทั่วโลกเจ้าหนึ่งในนั้นแมนมีประเทศลาวที่ได้เริ่มต้นบ่พอเท่าไรปีที่ผ่านมานี้เจ้าในบริษัทที่ต้องการเป็นการขายยุติธรรมเป็นบริษัทที่มักพัฒนาและมักช่วยชาวบ้านเจ้ามักพัฒนาและก็ช่วยชาวบ้านนำนั่นเองนะเจ้าเจ้าการขายยุติธรรมแมนให้โอกาสคนทุกข์ยากที่บ่มีโอกาสให้มีเวียกเฮ็ดและฝึกอาชีพให้ชาวบ้านเจ้าเฮียนหูสิ่งใหม่ๆให้มีรายรับที่ดีขึ้นกว่าเก่าเจ้ารายรับที่ดีขึ้นเจ้าและให้สิทธิผู้หญิงและผู้ชายเท่าเทียมกันบ่อนุญาตให้เด็กน้อยอายุต่ำกว่า18ปีเฮ็ดเวียกเจ้าเพราะอยากให้ลูกไปโรงเรียนได้รับการศึกษาเจ้าสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นบริษัทไม้สวรรค์ลาวมันจ่ายเงินเดือนที่เที่ยงธรรมอ๋อแบบว่าจ่ายเงินเดือนที่เที่ยงธรรมสำหรับผู้ที่ว่าไม่เฮ็ดเวียกนำเฮาแนมเจ้าแม่นเจ้าเจ้าเจ้าในบริษัทไม้สวรรค์ลาวปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมบ่ใส่สารเคมีคือสิ่งที่ยอมซีเนาะแม่นบ่ใส่สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอ๋อก็คือแบบว่าทางบริษัทสมัยบานใหม่สวรรค์ลาวของพวกเฮานี่แม่นรักษาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมยอมสีจากธรรมชาตินั่นเองสีธรรมชาติและสีเคมีที่ว่าบ่ทำลายบ่ทำลายสุขภาพแล้วกับบ่ทำลายผู้ที่ว่าอ่านทำการผลิตแบบเสียนั่นเองเจ้าเจ้าเจ้าในบริษัทไม้สวรรค์ลาวมีฟาร์มอยู่เซกองปลูกมอนเดียงมอนและผลิตซาใบมอนเจ้าและฟาร์มนี้และอนุญาตเป็นฟาร์มปลอดสารพิษอ๋อเป็นฟาร์มปลอดสารพิษนั่นเองเจ้าบริษัทไม้สวรรค์ลาวในเริ่มต้นเบียร์กับชาวบ้านได้ก่อนจะเฮ็ดเวียกับชาวบ้านแม่นต้องได้เฮ็ดสัญญาก่อนอธิบายให้เข้าใจเกี่ยวกับการผลิตและเกี่ยวกับราคาที่จะรับซื้อเจ้าหมายถึงว่าเฮาได้เซ็นสัญญาระหว่างผู้ผลิตนําและกับผู้ที่รับซื้อนํากันเพื่อว่าตกลงในเรื่องของราคาที่ว่าเป็นธรรมซึ่งกันและกันเจ้าและต้องให้พวกเขาสมัครใจเองก่อนจะตกลงสัญญาเจ้าในบริษัทไม้สวรรค์ลาวอยากพัฒนาเส้นไม้ของประเทศลาวให้ได้รับคุณภาพดีและอยากให้คนลาวผลิตเส้นไม้เป็นเส้นไม้ของประเทศลาวที่มีคุณภาพสูงเพื่อความต้องการของตลาดภายในและส่งออกต่างประเทศอ๋อหมายถึงว่านี่ก็คือเป็นสิ่งที่ว่าพวกเราคาดไว้ว่าถ้าว่าพวกเราคนลาวเองเฮ็ดใหม่แล้วออกไปส่งต่างประเทศก็ได้คุณภาพนําอีกเจ้าเริ่มเฮ็ดให้ประเทศลาวมีชื่อเสียงในการผลิตเส้นไม้เจ้าในบริษัทไม้สวรรค์ลาวเลือกการขายยุติธรรมเพราะว่าบริษัทต้องการพัฒนาและฝึกอบรมให้พนักงานและชาวบ้านให้มีอาชีพดีขึ้นและเฮ็ดเวียกกับบริษัทไม้สวรรค์ลาวยาวนานอ๋อว่าซั่นเจ้า
เจ้าอันนั้นก็แม่นสิ่งที่ว่าทางเอื้อยดวงจันทร์เนาะเพิ่นว่าเป็นยังเพิ่นจึงเข้าหัวเป็นสมาชิกของคันค่ายุติธรรมลาวเพราะว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าพวกเขาต้องการอยากจะพัฒนาพนักงานเขาเองแน่แล้วก็ต้องการอยากจะให้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวเขาออกสู่ต่างประเทศได้รับคุณภาพและก็ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศลาวของพวกเขานั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นคำถามอีกที่ว่าทางรายการพัฒนาเวนุ่มลาวพวกเขาได้โอลมกับเอื้อยดวงจันทร์นั่นเองซึ่งว่าเพิ่นมีฟาร์มอยู่แขวงเซกองนั่นเองเนาะเพิ่นก็เป็นฟาร์มที่ว่าปลอดสารพิษเพราะว่าจะมีปลูกม่อนเลี้ยงม่อนและก็ผลิตเองนั่นเองผลิตซาใบมอนผลิตซาใบมอนนำอีกนั่นเองนั่นก็เป็นคำถามอีกจากทางรายการพัฒนาเวนุ่มลาวของเราแต่ว่าในตอนนี้จะให้มีรายการไปหาฟังเสียงเพลงกันก่อนหนึ่งเสียงเพลงและจะพบกันในระยะที่2ในระยะของการโอ้ลมสนทนากับเอื้อยดวงจันทร์นั่นเองค่ะในตอนนี้หาฟังหนึ่งผลงานเพลงกันก่อน